เสี่ยวเผิง AeroST เผยโฉมรถไฟฟ้าบินได้ EV ทันขายจริงปลายปีนี้เสี่ยวเผิง AeroST เผยโฉมซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าบินได้ EV ทันที่งานปักกิ่งมอเตอร์โชว์ชูจุดขายด้วยสมรรถนะในแบบซูเปอร์คาร์แต่สามารถเปลี่ยนไปเป็นพาหนะบนอากาศได้อย่างไร้รอยต่อเตรียมวางขายจริงปลายปีนี้ EV ทันหรือ Electric Vertical Takeoff and Landing จากเสี่ยวเผิง AeroST เป็นลูกผสมระหว่างซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าและอากาศยานที่สามารถ Take Off และ Landing ในแนวดิ่งได้ถูกเผยโฉมต่อสาธารณชนทั่วโลกเป็นครั้งแรกที่งาน CES 2024 ก่อนจะถูกนำมาจัดแสดงอีกครั้งที่งานมอเตอร์โชว์ในกรุงปักกิ่งที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมาซูเปอร์คาร์บินได้คันนี้รองรับการใช้งานทั้งบนถนนลานโหมดที่สามารถพับเก็บชิ้นส่วนต่างๆที่ไม่จำเป็นเพื่อสร้างความโดดเด่นในแบบซูเปอร์คาร์และเมื่อเปลี่ยนเป็นการใช้งานบนอากาศ Flight Mode จะทำการกางขาใบพัดออกเพื่อให้สามารถ Take Off และ Landing ในแนวดิ่งคล้ายกับโดรนหรือเฮลิคอปเตอร์ได้เสี่ยวเผิง AeroST ระบุว่าความสามารถที่หลากหลายทั้งบนพื้นดินและบนอากาศของ EV ทันจะช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีสภาพการจราจรติดขัดรองรับการใช้งานเหนือพื้นดินเป็นระยะทางใกล้ๆตราบเท่าที่สภาพแวดล้อมจะเอื้ออำนวยทั้งนี้เสี่ยวเผิง AeroST เคยนำรถบินได้น้ำหนักเกือบ2ตันคันนี้ขึ้นทดสอบบินจริงเมื่อปี 2565 ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่า EV ทันได้รับการพัฒนาเพื่อการเดินทางแบบ3มิติที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับรองความสมควรเดินอากาศ Airworthiness Certificate ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่รับรองว่าสามารถเดินอากาศได้ปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมายส่วน EV ทันจากเสี่ยวเผิง AeroST มีกำหนดการพรีเซลช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2567 นี้